แล้วก็มาด้านนี้เห็นไหมคุณผู้ชมทุกอย่างนะฮะเป็นเรื่องที่ซิมเปิลมากๆเลยนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการ Victory Cat กันนั่นเองแต่สำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปเล่นแมปที่มีชื่อว่า Sub-Zero กันนั่นเองซึ่งแมปนี้นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งแมปที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะถือว่าเป็นการฝึกสมองภายในตัวด้วยนะฮะเพื่อให้เพิ่มรอยหยักตัวผมกันนั่นเอง ซึ่งแมปนี้นะคุณผู้ชมมันเหมือนกับของเล่นเมื่อก่อนนะครับชมซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วนะฮะว่าของเล่นชิ้นนี้นะมันชื่อว่าอะไรนะฮะเรียกง่ายว่าเหมือนกับเราอยู่ในตารางสี่เหลี่ยม1อันเล่มนองนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเอารถตรงกลางเนี่ยออกมาข้างนอกได้นะฮะโดยที่มีรถคันอื่นเนี่ยขวางอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องทำการสลับรถไปสลับรถมาเล่มนองนี้แหละครับชมเพื่อให้รถตรงกลางนะฮะหรือว่ารถพยาบาลเนี่ยมันออกมาตรงถนนใหญ่ได้ซึ่งไอ้เจ้าแมปซับซีโร่นี้นะฮะมันทำคล้ายๆออกมาในรูปแบบนั้นเลยนะฮะมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมเลยดีกว่าครับซึ่งอันนี้นะฮะก็จะบอกในเรื่องของเครดิตนะฮะสามารถทำการบอกรีพอร์ตบั๊กได้นะฮะกรณีผู้ชมเนี่ยเจอบั๊กในแมปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะเราก็สามารถทำการให้คะแนนได้นะฮะนี่ก็เป็นในเรื่องของเครดิตนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเราจะไปเล่นกันนะฮะสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์เบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแพทย์ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยมีชื่อว่าออยคราฟกันนั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้น่ะเราเล่นเกมแต่ Minecraft PE เท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายโทรศัพท์นะครับช่องนี้ห้ามพลาดเลยครับคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาทำการสตาร์ทกันเลยดีกว่าโอ้โหอะไรกันวันนี้คุณผู้ชมมีข้อความด้วยนะฮะเลเวลที่1รีเซ็ตนะฮะแล้วก็ next level นะครับแล้วก็มีอันนี้อะไรคุณผู้ชมผมไม่ค่อยมั่นใจนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะด้านนี้นะครับดูเหมือนกับว่าจะเป็นในส่วนของคำสั่งช่วยนะฮะเราสามารถทำการขอความช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็เป็นเครดิตนะครับกติกาการเล่นนะครับชมง่ายๆเลยคุณผู้ชมเห็นบล็อกสีฟ้านี่ไหมฮะเราทำยังไงก็ได้นะฮะไอ้เจ้าบล็อกสีฟ้านี้นะฮะไปอยู่ในบล็อกทองนะครับแล้วก็ทำการผ่านเลเวลนะฮะง่ายปะคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่ามันง่ายดายมากๆเลยนะฮะเราก็ทำการดึงไปนะฮะเสียงแม่งเหมือนกับเล่นสนุกเลยว่ะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะพอเลเวลถัดไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะมีสิ่งกีดขวางขึ้นเยอะด้วยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องลองดีๆนะฮะเราต้องดูดีๆด้วยนะครับรอบนี้มี3บล็อกบอกคุณผู้ชมโอ้โหหวานเจี๊ยบมากคุณผู้ชมนี่ไปด้านขวาก่อนนะฮะตรงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ขึ้นไปนะฮะแล้วก็มาด้านนี้นะฮะต้องวนลูปรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้โหหลักการที่ว่าง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วก็เด้งเข้าไปนะฮะแล้วก็เด้งสีทองไปโอเคซิมเพิลว่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงมานี่นะฮะหลูไปนี่นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดหลูมานี่วนเข้ามานี่แล้วก็มานี่โอ้ได้นะคุณผู้ชมโอเคซึ่งกติกามันเนี่ยผมคิดว่าผมพอที่จะเข้าใจมันนะคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไม่รู้นะฮะว่าเราเนี่ยจะทำยังไงให้เจ้าตัวบล็อกสีฟ้านี้นะครับเข้าสีทองใช่ไหมคุณผู้ชมเราเพียงแค่ดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการอะไรเข้าสีทองเนี่ยบล็อกมันต้องมาจากทางไหนบ้างนะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็น่าจะมาจากทางนี้นะฮะและทางนี้มาจากตรงไหนได้บ้างก็น่าจะมาจากมาจากไหนวะมันน่าจะมาจากทางนี้ซะมากกว่านะคุณผู้ชมนี่ไงมาจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเด้งมานี่นี่ไงคุณผู้ชมเราต้องวนตรงนี้นะครับและบล็อกสีฟ้าเนี่ยเข้าช่องนี้นะฮะแค่นี้เองคุณผู้ชมเห็นไหมผมบอกแล้วทุกอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเราก็ค่อยๆเข้าไปนะฮะอ๋อยังใช่ไหมโอเคเราก็ทำการวนลูปไปนะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้บอกเราด้วยนะฮะว่าด่านนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เลเวลนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ลองเล่นกันไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ไปด้านนี้นะฮะแล้วก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราวาร์ปมานี่ใช่ไหมถ้าเกิดเราวนลูปมานี่มันก็ต้องขึ้นมานี่นะฮะผมว่ามาด้านนี้บอกคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะมาด้านนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วก็มาด้านนี้เห็นไหมคุณผู้ชมทุกอย่างนะฮะเป็นเรื่องที่ซิมเปิลมากๆเลยนะฮะง่ายๆก็สามารถเล่นได้นะฮะและอย่างนึงก็คือฝึกสมองด้วยนั่นเองนะครับ wow. นี่เพิ่มรอยอยากบอกคุณผู้ชมโคตรภูมิใจ เป็นการเพิ่มรอยอยากให้ตนเองนี่ผมภูมิใจนะฮะ
อันนี้ไปไหนดีวะคุณผู้ชมอ่าฮะแล้วก็มานี่อ่าฮะถ้าเกิดเราเข้านี่มันก็ตันใช่ป่ะนี่ไงมานี่นะครับแล้วก็เข้าสีทองเย้บิงโกโอเคไหนดูสิคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนกับว่าเราผ่านไป8เลเวลแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาเรื่อยๆนะฮะอาจจะมาด้านซ้ายนี้นะครับขึ้นมานี่นะฮะแล้วก็มาด้านนี้นะครับมาด้านนี้นะฮะแล้วก็มาด้านนี้โอ้โหมองแค่ครั้งเดียวนี่ถือว่าเรามองขาดมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เหรอฮะคุณผู้ชมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ปะผมคิดว่านะเราจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ได้สิถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่เวิร์กว่ะคุณผู้ชมเราต้องลงมานี่แล้วก็เข้ามานี่ถูกต้องไหมคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเราต้องมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้นะฮะเพื่อมาจุดสตาร์ทของเรานะฮะแล้วก็ไปที่บล็อกที่2นะครับแล้วก็เข้าบล็อกที่3นะฮะบล็อกที่4แล้วก็บิงโก้นะฮะว้าวอีซี่ว่ะโอเคแล้วก็มาด้านนี้นะฮะอันนี้เหรอคุณผู้ชมถ้าเกิดให้ผมมองมันเผินมันต้องอยู่ตรงนี้สิใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะโอเคผมเก็ตละแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ไอ้บล็อกนี้นะฮะมันไปอยู่ด้านนู้นล่ะฮะคุณผู้ชมอันนี้เราจะทำยังไงดีวะถ้าเกิดเราขึ้นมาด้านนี้มันก็จะวนลูปด้านนี้หรือเปล่าวะอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมแล้วก็เข้าช่องนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็บิงโก้ย่าโอเคดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเราไปเลเวล11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเรามาต่อกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมดูจากโหมเฮงแล้วนะฮะผมคิดว่าเราจะต้องมาด้านนี้นะครับแล้วก็มาด้านนี้นะฮะไปด้านนี้นะครับแล้วก็วนลูปตรงนี้นะฮะรอบหนึ่งนะฮะโอ้ไม่ต้องวนลูปหรอกคุณผู้ชมเพราะมันก็บิงโกแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมว่าจะมีอะไรให้เราน่าตื่นเต้นมากกว่านี้กันบ้างนะครับอันนี้เหรอฮะคุณผู้ชมเราจะต้องเข้ามาวนตรงนี้หรือเปล่าวะเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมอาจจะต้องเข้าไปวนตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะฮะโอเคแล้วก็เข้ามาวนตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมวนตรงนี้ก็ต้องวนลูปมานี่นะฮะแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็บิงโก้ย่าเป็นการฝึกสมองนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยหยุดช่วงโควิดไปอย่างยาวนานนะฮะมันได้นะคุณผู้ชมอีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมแมปนี้นะครับเป็นแมปฟรีด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราวนลูปมานี่ใช่ไหมไม่ได้แบบคุณผู้ชมเราต้องลงล่างนี่หว่าใช่ไหมโอเคลงล่างนะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เข้าช่องนี้นะฮะโอ้โหซิมเพิลจัดๆเลยนะฮะแล้วก็วนไปขวานะฮะเด้งมานี่นะครับแล้วก็มานี้นะฮะเหมือนกับว่ามันจะคุ้นๆกับเมื่อกี้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้นะเราอาจจะต้องมีการวนลูปหนักขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันมีบล็อกช่วยเราเยอะมากเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เข้ามาช่องนี้นะฮะแล้วก็อีกรอบหนึ่งเย้บิงโก้ว้าวคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ผู้ชมเห็นซ้ำเหมือนผมไหมฮะดูเหมือนกับว่ามันจะทำการขยายแอร์เรียให้เราด้วยขยายแอร์เรียให้เราเลยเหรอคุณผู้ชมโอ้โหทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชมนะเล่นนะไหนดูซิคุณผู้ชมว่าเราสามารถทำอะไรกันได้บ้างนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาทำการวนลูปตรงนี้ว่ะคุณผู้ชมเป็นไปได้ไหมอาจจะวนลูปตรงนี้นะฮะแล้วก็อาจจะเข้ามาช่องนี้ว่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาตรงนี้เหรอไม่ใช่สิคุณผู้ชมไม่ใช่อาจจะต้องวนลูปนะฮะแล้วก็เข้าช่องนี้จริงๆนะฮะแต่ว่าเราเข้าผิดช่องนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าตรงนี้แล้วก็บิงโก้โอเคแล้วก็อันนี้นะฮะเลเวลที่16แล้วนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวถึงเลเวล16เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรแจ๋วเลย wow. ถ้าเกิดสมมุติว่าให้เราคิดง่ายเล่นเลยนะคุณผู้ชมผมว่าเราต้องมาด้านซ้ายนี้ก่อนว่ะโอเคแล้วก็เข้าตรงนี้นะฮะมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ลองเข้าวนลูปสักรอบนึงคุณผู้ชมเราลองดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะวนมานี่แล้วก็เข้ามานี่แล้วก็วนมานี่นะฮะแล้วก็วนลูปตรงนี้นะฮะหน่อยนึงนะครับเป็นขนาด 2x2 นั่นเองนะครับบิงด้านนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเราต้องมาด้านนี้ถูกต้องไหมโอเคแล้วก็ตรงมานี่เด็ดๆตรงมานี่เหรอคุณผู้ชมตรงมานี่เป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้อย่างรุนแรงนะฮะไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราวนไปด้านนู้นนะฮะมันไม่ใช่แล้วฮะคุณผู้ชมมันต้องไม่ใช่ในรูปแบบนี้นะฮะมันต้องมาด้านนี้นะฮะอันนี้เราก็วนเป็นสี่เหลี่ยมเลยอ่ะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าแมปนี้เราน่าจะมีปัญหานะฮะผมขอทำการรีเซ็ตใหม่ละกันนะครับเราวนแบบนี้ไม่ได้เราต้องเข้าช่องนี้ก่อนคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ถือว่ารีบเร็วจนเกินไปนะฮะลืมคิดคำนวณเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็มาบล็อกนี้นะฮะนี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมเราเห็นแล้วนะคุณผู้ชมว่านา
อนาคตของเรานะฮะเราต้องบิงอย่างแน่นอนนะครับจะบิงไหมจะบิงไหมจะบิงไหม yes โอเคบิงเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้ถ้าเกิดเราเข้าช่องนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมถ้าเกิดเราเข้าช่องนี้นะฮะมันจะวูบไปนี่นะครับแล้วก็มานี่โอเคเดี๋ยวนะวูบมานี่วนมานี่นะฮะแล้วมันจะมาตรงนี้ยังไงวะมันจะมาตรงนั้นยังไงวะคุณผู้ชมยังงงอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคถ้างั้นเราเข้าด้านนี้แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็บู๊บมานี่อ่าฮะแล้วก็มานี่ใช่ไหมโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเรามาบล็อกนี้เราถีบบล็อกนี้นะฮะอ๋อเก็ตเราเจอหนทางเราเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมเห็นไหมผมบอกแล้วคุณผู้ชมมันดูแบบง่ายๆนะฮะจะเป็นเพราะว่าตอนนี้น่ะแอเรียมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถดูได้นะฮะว่าเราจะบิงได้ในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะโอเคอันนี้เหรอคุณผู้ชมอันนี้ผมว่าขึ้นข้างบนว่ะขึ้นข้างบนเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็วนลูปตรงนี้เหรอติดตรงนี้แล้วยังไงอ่ะมันก็ลงไปข้างล่างถูกต้องไหมคุณผู้ชมมันไม่น่าจะใช่นะฮะมันไม่น่าจะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องลงดูก่อนนะฮะมันก็ลงกลับมาที่เดิมนี่หว่าคุณผู้ชมโอ้ my god nope. มันไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วผมคิดว่าผมมีแววที่ต้องทำการรีเซ็ตแมปนี้นะฮะ Bruh. มันไม่ได้แล้วคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราทำการรีเซ็ตไปนะฮะไหนดูซิ mm-hmm. ดูซิว่าเราสามารถทำอะไรกันได้บ้างนะครับถ้าเกิดแตะบล็อกนี้เห็นไหมคุณผู้ชมทุกอย่างนะฮะอยู่แค่ตรงปลายจมูกเราเดี๋ยวก่อนนะอยู่ตรงปลายจมูกยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงปลายจมูกยังไงวะคุณผู้ชมเราต้องทำยังไงให้มันลงบล็อกนี้อ่ะคุณผู้ชมให้มันลงบล็อกนี้หรอมันต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดให้มันแตะตรงนี้เป็นไปไม่ได้นะฮะโอ้นี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหโคตรง่ายนะฮะนี่เข้าตรงนี้ใช่ป่ะเข้าช่องนี้แล้วก็แตะบล็อกนี้ก่อนแล้วก็มาบล็อกขาวนี้นะฮะแล้วก็ค่อยเข้าบิงโกนั่นเองนะครับโอ้โหทุกอย่างมันง่ายว่ะเดี๋ยวก่อนนะเราวนมานี่วนมานี่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 ไม่ได้ครับคุณผู้ชมเราต้องเอาสีฟ้ามาจากช่องนี้นะฮะเป็นไปได้ไหมสีฟ้ามาจากช่องนี้นะฮะแต่ว่าเราจะมากระทบตรงนี้ยังไงอันนี้เราต้องคิดกันอีกทีนึงนะฮะมาจากสีขาวนู้นใช่ไหมคุณผู้ชมลงมานี่บล็อกมานี่บล็อกมานี่โอ้ได้แล้วคุณผู้ชมโอเคเก็ตแล้วนะฮะเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราต้องไปวนลูปสักรอบนึงนะฮะคุณผู้ชมนี่ไงแล้วก็ขึ้นไปวนลูปใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมขึ้นไปวนลูปวนลูปตรงไหนวะเมื่อกี้ผมว่าผมคิดได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนนะวนลูปตรงไหนวะวนตรงไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเราขึ้นมาตรงนี้หรอใช่ปะเราขึ้นมาตรงนี้มันก็ไม่ได้นะสิใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมลองวนรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับวนมานี่แล้วนี่ไงคุณผู้ชมผมบอกแล้วนะฮะมันต้องทำการวนลูปรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเล่นอีก3แมตช์สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะทำการจบคลิปนี้กันนะฮะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้นะผมคิดว่าผมน่าจะใช้สมองเกิน 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าเกิดเกินมากจนเกินไปผมคิดว่าผมน่าจะมีปัญหาภายในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับ วนมานี่ใช่ไหมแล้วก็มานี่อ่ะฮะแล้วก็ดูจากทรงแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะวนลูปมานี่เหรอไม่ใช่มันต้องมาด้านนี้นะฮะแล้วก็ดรอปขึ้นมาอ่ะฮะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้าช่องนี้ไงคุณผู้ชมแล้วก็วนลูปรอบนึงนะฮะซิมเปิลนะครับวนมาตรงนี้แล้วก็บิงเยสโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นด่านที่2แล้วนะฮะคุณผู้ชมขึ้นมาด้านบนนะฮะผมคิดว่านะคุณผู้ชมแล้วก็วนลูปตรงนี้รอบนึงอ่ะฮะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนหรอคุณผู้ชมไม่ใช่มันต้องขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะฮะมันต้องมาบล็อกนี้นะครับกระทบบล็อกนี้แล้วก็มานี่อ่ะฮะแล้วก็วนลูปตรงนี้รอบนึงได้ไหมคุณผู้ชมเป็นไปได้นะมันมีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่สูงมากนะฮะว่าเราจะไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้นะฮะเข้าช่องนี้แล้วยังไงต่อเราออกไม่ได้คุณผู้ชมมันต้องต้องกระทบกับบล็อกพวกนี้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะมันต้องกระทบกับบล็อกพวกนั้นใช่ป่ะนี่ไงได้ป่ะถ้าเกิดมาตรงนี้นะฮะนี่ไงคุณผู้ชมว่ะเฮ้ยทำไมมันง่ายในรูปแบบนี้นะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมแมปสุดท้ายแล้วนะครับว้าวโอ้ my god ดูเหมือนกับว่าจะเป็นบล็อกคู่ว่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าผมตียังไงแล้วตียังไงเป็นไงโอ้พอตีปุ๊บมันไปคู่เฮ้ยคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยถือว่าเป็นอะไรที่แจ๋วนะคุณผู้ชมแสดงว่าแมปนี้นะฮะเราสามารถเล่นในรูปแบบของมัลติเพลเยอร์ได้นะครับโอเคเราลองขอสักด่านนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคลองดูซิอ่ะฮะได้อยู่แล้วก็มาบล็อกนี้นะฮะแล้วก็มาบล็อกนี้ yes โอเคบิงฮะคุณผู้ชมและดูเหมือนว่าตอนนี้นะฮะเราก็ถึงเลเวล26เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าสำหรับเจ้าตัวซับซีโร่น
ี้นะฮะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะตอนนี้สมองผมเริ่มอื้อแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบแมปในความคิดในรูปแบบนี้นะฮะผมก็อย่าลืมไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วจะได้ตามกด Subscribe ให้ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้แพร่ตามคลิปหนังเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับเรามีช่องใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยมีชื่อว่า Oilcraft กันนั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้น่ะเราเล่นเกม Minecraft PE เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย